กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะค่ะหลังจากได้กุ้งมาแล้ววันนี้นานาใช้เป็นกุ้งสดนะคะคุณผู้ชมเอาหัวออกจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะสปาเกตตี้เขียวหวานกุ้งของเราเนี่ยเราจะเอากุ้งของเราไปจี่ในกระทะก่อนจากนั้นเอากุ้งขึ้นมาพักไว้เพื่อที่ว่าเวลาถ้าสมมติเราต้องผัดนานกุ้งของเราชิ้นจะได้ยังโตอยู่ที่สำคัญยิ่งผัดนานๆเนี่ยกุ้งของเราจะแห้งอยากให้กุ้งยังฉ่ำๆเพราะฉะนั้นจี่แค่พอสะดุ้งไฟแล้วยกขึ้นเลยนะคะกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวเราจะเอากุ้งใส่กระทะกันโอเคจี่พอเขาขึ้นสีเปลี่ยนจากสีดำๆเทาๆแบบนี้เป็นสีส้มนะคะแบบนี้หลายคนถ้าอยากปรุงรสก็ได้นะสามารถปรุงรสเกลือพริกไทยง่ายๆเลยได้ที่แล้วค่ะเราจะพักกุ้งของเราเอาไว้จากนั้นนะคะเราจะผัดน้ำพริกแกงกันเราใช้น้ำพริกแกงนะคะนานาใช้ผัดกับน้ำมันธรรมดาเลยคุณผู้ชมใช้กระทะใบเดิมแหละค่ะที่เราจี่กุ้งไปดูว่าได้ที่แล้วคือน้ำพริกแกงของเราจะฟูขึ้นมาแล้วก็หอมฟูแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วนะคะเริ่มใส่นมข้นจืดสูตรของนานาสูตรนี้จะใช้นมข้นจืดแทนกะทิค่ะคุณผู้ชมนมข้นจืดเนี่ยจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งที่อร่อยไม่แพ้กะทิที่สำคัญเนี่ยนะคะเวลาผัดนานๆเนี่ยจะทำให้ตัวเขียวหวานของเราไม่เป็นลูกๆเขียวหวานจะยังคงเป็นครีมน่ารับประทานค่ะค่อยๆใส่นะจากนั้นเราจะปรุงรสค่ะส่วนตัวชอบใส่น้ำตาลปิ๊บนิดนึงนะมันจะได้หวานๆหน่อยน้ำปลาค่ะใบมะกรูดฉีกก่อนใส่ลงไปเนี่ยนะคะฉีกแกนกลางออกจากนั้นเนี่ยขยี้เขานิดนึงก่อนใส่ให้น้ำมันออกมานะคะคุณผู้ชมเขียวหวานนานาใส่พริกขี้หนูบุบลงไปว่าชอบความเผ็ดที่เกิดขึ้นจากพริกขี้หนูผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายก่อนนะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมนานามีมะเขือพวงค่ะผักชีซอยและใส่เส้นของเราลงไปเลยวันนี้เลือกใช้พาสต้านะคะเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเขายังคงแฉะอยู่ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเส้นจะดูดน้ำเข้าไปทิ้งไว้จนกระทั่งเดือดอีกครั้งนึงนะคะเขาจะแห้งขึ้นค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเส้นของเราเนี่ยซับซอสเข้าไปจนหมดแล้วแบบนี้นะคะปิดไฟแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเป็นนมข้นจืดเนี่ยนะคะตัวเขียวหวานของเราเนี่ยเวลาผัดนานๆจะไม่เป็นลูกค่ะน่ารับประทานมากแบบนี้ขออนุญาตนะจ๊ะอุ้ยมะเขือพวงพวกนี้อร่อยมากๆเลยใส่ลงไปแล้วจะกุ๊บกับไม่ใช่แค่นี้นะของเสิร์ฟของเราเนี่ยนอกจากกุ้งแล้วใส่กุ้งก่อนดีกว่ากุ้งคือพระเอกวันนี้เครื่องเยอะมากเอาให้รู้เลยว่าวันนี้ทำเขียวหวานกุ้งจริงๆนะนี่จากนั้นนะคะเรามีตะไคร้กรอบโหระพากรอบเรียกได้ว่ารวมเครื่องสมุนไพรเลยทีเด็ดอยู่นี่นอกเหนือจากกุ้งแล้วเรามีไข่กุ้งด้วยคุณผู้ชมเวลารับประทานแล้วเจอไข่กุ้งแบบนี้เนี่ยนะมันจะแบบความรู้สึกดีมากเพราะมันจะกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับในปากตลอดเวลาแทบไม่เห็นสปาเกตตี้แล้วอะน่ารับประทานมาก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 นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูจากกุ้งของนานาวันนี้สปาเกตตี้เขียวหวานกุ้งค่ะค
ุณผู้ชมค่ะเมนูจากกุ้งของนานาวันนี้เป็นสปาเกตตี้เขียวหวานกุ้งรับรองค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จากกุ้งก็น่ารับประทานไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามชมนะคะโอ้ยคุณผู้ชมเป็นน้ำจิ้มที่แบบน่ารับประทานมากแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะเนี่ยดูสิอย่าเสียเวลาพิสูจน์กันเลยว่ามันอร่อยจริงเราไปทอดกุ้งกันเลยนะครับวันนี้ไม่จุ่มเกล็ดนะคุณผู้ชมนะถ้าอยากกรอบแบบเก๋ไก๋ทันสมัยหน่อยก็คอนเฟรกนี่แล้วก็หย่อนลงไปซะหวานซ่อนเปรี้ยวแม่คุณผู้ชมน่าทานมากวันนี้เรามีเมนูชีสเค้กสตรอเบอรี่จากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากผสมบิสกิตบดละเอียดกับเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันจากนั้นกลุ่มลงในพิมพ์ที่หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์เตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่เจลาตินผงลงในน้ำร้อนแล้วคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่ครีมชีสอ่อนตัวและเนยสดชนิดเค็มตีให้เข้ากันใส่น้ำหวานเข้มข้นสูตรคีโตกลิ่นสตรอเบอรี่ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่น้ำมะนาวลงไปตีให้เข้ากันอีกครั้งใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นใส่ส่วนผสมครีมชีสจนเต็มปาดหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่สดให้สวยงามแค่นี้ก็เรียบร้อยกับเมนูชีสเค้กสตรอเบอรี่ง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราสีสันติดบ้านไว้สีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครฟินเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับครัวฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครัวฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครัวฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครัวฟินซินนามอนบัตเตอร์ครัวฟินอยากชิมครัวฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครัวฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ